ครับสวัสดีทุกท่านครับคลิปนี้ผมจะชวนทุกท่านมารู้จักกับการบันทึกนะครับการเขียนบันทึกหรือว่าเราใช้คำว่า journal นะครับเรามาเขียนบันทึกประจำวันเพื่อที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่าพลังบวกนะครับประจำวันเพื่อสร้างพลังบวกเพิ่มพลังบวกให้กับชีวิตครับขึ้นต้นเป็นภาษาอังกฤษไว้ตรงกลางหน้ากระดาษตรงนี้ก่อนเดี๋ยวสักครู่จะเริ่มมีภาษาไทยเข้ามาให้นะครับการสร้างพลังบวกเติมภาษาไทยให้สักเล็กน้อยเดี๋ยวจะมีแต่ภาษาอังกฤษเข้ามาแล้วตัวหนังสือผมยิ่งเขียนอ่านไม่ค่อยออกอีกนะครับทำให้ฟังอาจจะดูคลิปแล้วไม่เข้าใจนะครับอย่างนี้ครับการบันทึกพลังบวกมีอยู่4ประเด็นที่ถ้าเราบันทึกต่อเนื่องกันไปทุกวันนะครับเราจะได้ค้นพบกับพลังบวกที่เกิดขึ้นในใจเราในความคิดในวิถีของเรานะครับมาดูว่าเขานิยมบันทึกอะไรบ้างเรื่องที่หนึ่งที่เขานิยมบันทึกก็คือในแต่ละวันให้เราบันทึกสิ่งที่เราให้ออกไปนะครับให้บันทึกสิ่งที่เราให้ออกไปประเด็นที่หนึ่งก็คือเราให้อะไรกับใครออกไปไม่เฉพาะคนนะครับเช่นเราให้อะไรกับโลกใบนี้ก็ขาที่หนึ่งนะครับสิ่งที่ให้ครับเรียกว่าเป็นการบันทึกสิ่งที่เราให้ครับในการบันทึกก็พยายามหากระดาษปากกาที่เราชอบสไตล์ที่ลื่นๆที่เราชอบนะครับปากกาดินสอหรือที่เราใช้แล้วรู้สึกสนุกมีความสุขนั่นเองประเด็นที่สองที่เขานิยมบันทึกกันเพื่อสร้างพลังบวกครับ G ที่หนึ่งคือ giving เมื่อเราให้ออกไปก็มีพลังบวกที่จะเป็นเรื่องที่เรารับเข้ามาครับเรียกว่า receive ครับเรียกว่า receiving ครับเรียกว่าสิ่งที่รับเข้ามาเราได้รับอะไรจากใครก็ทำลูกศรให้เป็นแบบนี้ได้ครับก็คือเรารับเข้ามานะครับรับจากใครรับอะไรเข้ามาเราก็จะบันทึกนั่นเองครับเรื่องที่3ที่เขานิยมบันทึกกันก็คือเรารู้สึกระลึกถึงหรือขอบคุณใครไหมนะครับใช้คำว่า gratitudeระลึกถึงพระคุณใครหรือใครที่ให้บางสิ่งบางอย่างจนเราผ่านเรื่องราวดีๆนะครับก็อยากคิดถึงบุญคุณส่วนนั้นถ้าตรงนี้ก็คงถ้าให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็อาจจะวันนี้ขอบคุณพ่อแม่นะครับขอบคุณพ่อแม่บางครั้งบางวันเราทำงานบางชิ้นเรานึกถึงคุณครูนึกถึงคุณครูครับส่วนนี้ก็คือการบันทึกที่ว่าด้วยระลึกถึงคุณนะครับระลึกถึงคุณความดีเป็นภาษาอย่างนี้นะครับเรื่องต่อมาที่เขานิยมบันทึกกันเพื่อสร้างพลังบวกนะครับก็คือเรารู้สึกอิ่มเอมใจปิติยินดีกับเรื่องอะไรอย่างเช่นคนไทยเราพอยินดีด้วยที่คนไทยไปได้เหรียญโอลิมปิกตรงนี้ก็ใช้คำว่า rejoice ครับครับเรารู้สึกใจมันสดชื่น
มีไอเดียมีความคิดกระฉูดเลยพอได้ยินสิ่งนั้นถ้าสรุปเป็นตัวย่อก็คือ GR ครับหรือบางท่านอาจจะจำเป็น GGRR แบบนี้ก็ได้นะครับสิ่งที่ให้สิ่งที่ได้รับมานะครับนี่ก็คือความปิติยินดีความปิติยินดีเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ถ้าเราจะบันทึกเป็นแผนที่ความคิดเราก็เริ่มทำแบบนี้แหละครับวันนี้ไม่ต้องไปเอาเรื่องใหญ่นะครับเอาเรื่องเล็กๆครับวันนี้อย่างเช่นได้ให้ทางกับมอเตอร์ไซค์คันหนึ่ง ที่เขารีบมากก็ตีไฟให้เขาแซงไปแล้วก็ทำท่าเบิ้ลเครื่องใส่เราเราได้เห็นเขาชนะนะครับเราก็ภูมิใจได้ให้เขาชนะนะครับในท้องถนนวันนี้ได้ไปที่ตลาดก็ได้ให้เงิน10บาทนะครับเป็นเหรียญให้กับคุณลุงที่เป่าแคนนะครับลุงที่เป่าแคน10บาทครับคำว่าให้ในที่นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเงินนะครับได้กดไลค์ให้ใครบ้างใน Facebook คือคนที่เขาแชร์ภาพเขามีความสุขอะครับมีคนมากดไลค์เราก็ได้ให้เขาไปครับวันนี้เราได้รับรูปหัวใจมาจาก Facebook เราได้รับคำชมครับเราได้รับการมีเพื่อนส่งไฟล์ภาพมาให้เราก็เขียนสิ่งที่เราได้รับมาครับวันนี้รู้สึกขอบคุณแผ่นดินครับขอบคุณแผ่นดินเกิดนะครับที่1 2 3ขอบคุณตายายที่ครับอันนี้ก็คือการเขียนกรณีทำเป็น mind map ครับกรณีไม่เป็น map จะเขียนเป็นข้อก็เขียนเป็นข้อลงมาเลยครับวันนี้รู้สึกปิติยินดีเรื่องปิติยินดีในเรื่องนี่คือตัวอย่างการเขียนบันทึกนะครับการเขียนบันทึกประจำวันเพื่อที่จะสร้างพลังบวกเหมาะกับท่านที่อยากจะทำความรู้จักตัวเองมากขึ้นนะครับทำความรู้จักกับชีวิตตัวเองมากขึ้นคนที่เกษียณที่อยากจะทำให้ทุกวันมีความหมายมากขึ้นไปอีกครับก็สามารถที่จะเรียนรู้การเขียนเป็นแมปหรือเขียนแบบเดิมก็ได้ครับไม่ต้องตามผู้ผลิตคลิปก็ได้นะครับตามสะดวกของท่านเราก็อยากจะทำแบบนี้ในวันถัดไปแต่ละวันที่ทำการบันทึกพลังบวกก็อย่าลืมลงวันที่ด้วยนะครับเราก็จะบันทึกไปเรื่อยๆแบบนี้ได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการบันทึกพลังบวก GGRR ครับกับผมดร.หนงรักทุกคนพอผมบันทึกเสร็จเรียบร้อยผมก็ลงชื่อตัวเองรักทุกคนวันนี้ผมก็สร้างพลังบวกให้ตัวเองด้วยกันแชร์เรื่อง GGRR กับทุกท่านแล้วพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีทุกท่านครับ